น้องโอฝากถึงคนมวยวันแชมเปี้ยนชิพยกระดับวงการนักมวยมีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นน้องโอฝากถึงคนมวยชี้วันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาช่วยทำให้วงการดีขึ้นนักมวยมีรายได้มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีกว่าที่ผ่านมาย้ำควรสนับสนุนหลังสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาช่วงหนึ่งพูดถึงการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพที่ชก3ยกใส่นวมเปิดนิ้วแล้วมาใช้คำว่ามวยไทยซึ่งไม่น่าจะใช้คำว่ามวยไทยเพราะไม่ใช่การแข่งขันมวยไทยสมาชิกต่างเห็นพ้องไม่อยากให้คำว่ามวยไทยต่อเรื่องดังกล่าวราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮามามวยไทยที่เพิ่งเสียแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทให้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตีนักชกชาวอังกฤษโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ NONGO Channel ความว่าชกมวยมานานพอสมควรผ่านเวทีมาตรฐานมาก็หลายครั้งหลายเวทีได้เป็นยอดมวยไทยก็มาจากการสนับสนุนของท่านโปรโมเตอร์หลายท่านผมไม่กล้าพูดหรอกครับว่ามวยไทยสมัยก่อนไม่ดีถ้าไม่ดีผมก็คงไม่เลือกอาชีพนี้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวน้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรฝากถึงคนแซะสิ้นลายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอโดนสาดอาวุธน็อกยกแรกเสียแชมป์วันมวยไทยส.กีฬามวยอาชีพร้องกกท.ตรวจสอบกติกาวันแชมเปี้ยนชิพจัดมวยไทยเพียงแต่ว่าตอนนี้มีวันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาช่วยสนับสนุนมวยไทยทำให้วงการมวยไทยดีขึ้นไปอีกเป็นที่รู้จักมากขึ้นนักมวยมีรายได้มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราควรจะสนับสนุนโอเนแชมเปี้ยนชิพไม่ใช่หรือครับด้วยความเคารพเปลี่ยนจากหมาล่าเนื้อมาเป็นฮีโร่มวยไทยเท่จะตายครับเข้าใจหัวอกพ่อเศรษฐาชี้เป็นสิทธิทักษิณอยากกลับไทยเลี้ยงหลานเข้าใจหัวอกพ่อเศรษฐาชี้เป็นสิทธิทักษิณหลังทวีตอยากกลับมาเลี้ยงหลานเผยเป็นเกียรติตู่กล่าวถึงบนเวทีสงขลาลั่นให้ประชาชนตัดสินเมื่อเวลา 13:30 นวันที่1พฤษภาคม2566ที่จังหวัดสกลนครนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กำเนิดบุตรชายในวันนี้ว่าวันนี้ได้ส่งข้อความผ่านไลน์แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารที่คลอดลูกชายน้องทาสินซึ่งคุณแม่และคุณลูกปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีขอให้กำลังใจนายเศรษฐากล่าวต่อว่าหลังนางสาวแพทองธารแข็งแรงแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็จะเห็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนปราศัยหาเสียงกันอีกครั้งขอให้ฟังการแถลงข่าวของนางสาวแพทองธารตอนนี้ขอให้พักผ่อนก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความระบุจะกลับมาเลี้ยงหลานนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นสิทธิของนายทักษิณเป็นเรื่องของท่านขณะเดียวกันก็เข้าใจความเป็นพ่อความเป็นคุณตาเมื่อถามต่อว่าการทวีตของนายทักษิณช่วยกระชากเรตติ้งให้พักพท.ที่กระแสเริ่มนิ่งหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ทราบไม่คิดไปก่อนส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศกลับมาของนายทักษิณเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการแลนด์สไลด์ของพรรคพท.นั้นตนไม่ทราบตนมุ่งนำเสนอนโยบายอย่างเดียวเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปราศัยที่จังหวัดสงขลาถามว่าอยากได้นักธุรกิจมาบริหารประเทศหรือนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีคอมเมนต์ครับ
ให้ชาวสงขลาเป็นคนตัดสินเป็นเกียรติที่ท่านกล่าวถึงก็โอเคครับไม่เป็นไรครับคิดว่าประชาชนที่หวังดีกับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนักธุรกิจข้าราชการมีสิทธิทุกคนเมื่อถามว่าการปราศัยช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเป็นห่วงเพราะเห็นเสียงแหบนายเศรษฐากล่าวว่าสู้ครับสบายไม่มีปัญหาเมื่อวานนี้กลับจากบุรีรัมย์ก็ไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือทุกอย่างพร้อมเหมือนเดิมมีแค่เสียงไม่ดีเท่านั้นครับเมื่อถามถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครทสช.เพราะมีศักยภาพในการต่อต้านระบอบทักษิณถือเป็นการโจมตีพรรคพทหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่ทราบครับผมทราบแค่ว่าพรรคเพื่อไทยเรายึดโยงประชาชนเราเอาเรื่องของปากท้องเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักจะบาปไหมเนี่ยหนุ่มเจอพระพุทธรูปสะดุดตาถามชาวเน็ตปางอะไรโซเชียลแห่เมนจะบาปไหมเนี่ยหนุ่มเจอพระพุทธรูปสะดุดตาถามชาวเน็ตพระปางอะไรโซเชียลแห่เมนสร้างความขำขันให้กับโลกออนไลน์อย่างมากเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกติ๊กต็อกท่านหนึ่งโพสต์คลิปไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแล้วเจอพระพุทธรูปสะดุดตาเป็นพระที่นั่งขัดสมาชิกแล้วพระพักโน้มเอียงไปข้างหน้าจึงอัดคลิปไปถามชาวเน็ตในโลกออนไลน์ว่ามีใครพอทราบไหมว่าปางอะไรโดยเป็นเรื่องราวสร้างความขำขันให้กับโลกออนไลน์อย่างมากหลังจากโพสต์คลิปไปไม่นานมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นปางไม่ไหวปางเอชอกบอชีวิตแวะมาอ่านเมนเฉยๆต้องถามช่างปั้นดูว่าสื่ออะไรครับขออนุญาตขำเป็นต้นณัฐวุฒิเดือดสินแสดังผ่าดวงลูกชายอุ๊งอิ๊งซัดเด็กเพิ่งคลอดเลอะเทอะฉิบณัฐวุฒิฟาดแรงสินแสดังผ่าดวงลูกชายอุ๊งอิ๊งซัดเด็กเพิ่งคลอดพ่อแม่ก็ไม่ได้ขอให้ดูใจต้องสกปรกขนาดไหนเลอะเทอะฉิบหายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคลอดลูกชายเด็กชายพฤทาสิงห์สุขสวัสดิ์ชื่อเล่นทาสิงห์ต่อมาสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงลูกชายอุ๊งอิ๊งระบุว่าดวงไม่เสริมบารมีแม่ให้ประสบความสำเร็จยิ่งลักษณ์โพสต์ภาพชุดยินดีอุ๊งอิ๊งคลอดน้องทาสิงรอวันได้อุ้มหลานอุ๊งอิ๊งคลอดแล้วน้องทาสิงทักสิงดีใจมากเตรียมกลับมาเลี้ยงหลานด้านนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยทวีตข้อความถึงการผูกดวงของสินแสเข่งโดยระบุว่าอ้างว่ามีวิชาโหรใครเชื่อก็ว่าไปแต่เด็กเพิ่งคลอดไม่กี่ชั่วโมงพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ขอให้ดูดวงไปหยิบเอามาทำนายออกสื่อใจต้องสกปรกขนาดไหนเลอะเทอะฉิบหายเลยมึง